ยายเจิดสรุปว่าแกจะใช้บ้านสวนฉันเปิดตัวคอลเลคชันใหม่เหรอพอดีว่าเห็นคุณวดีเขาโทรมาบอกอะใช่ฉันถูกใจมากเลยนะทั้งสวยทั้งสงบแล้วก็มีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาตรงกับคอนเซ็ปต์เป๊ะๆ เลยอะนี่ถ้าเกิดฉันจัดงานเนี่ยพวกแกอย่าลืมไปนะไปอยู่แล้วไม่พลาดไม่พลาดจริงเออไอ้เพชรคือคุณเอกสามีแกที่มีกิ๊กอะเขามีกิ๊กจริงป่ะอะไรนะจริงวะเนี่ยแล้วแกแน่ใจได้ยังไงอะว่าสามีแกมีกิ๊กอะโอ้ยพูดแล้วยังเจ็บใจไม่หายเห็นยิ้มยิ้มติ่มติ่มเรียบร้อยแบบนั้นอะนะนึกว่าจะไว้ใจได้คิดแท้แอบซ่อนกิ๊กเอาไว้เพราะฉันจับได้นะก็ทำเป็นไม่ยอมรับหาว่าฉันคิดมากหาว่าฉันมโนไปเองอะแล้วแกรู้ได้ไงอะก็หลังๆคุณเอกเขามีท่าทางแปลกๆเขาชอบแอบออกไปคุยโทรศัพท์แล้วก็ลายเด้งตลอดเวลามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาพอหนักๆเข้าฉันไปเช็คที่ออฟฟิศรู้ไหมไม่อยู่เลยจ้าแล้วมาบอกฉันว่าไปสัมมนาต่างจังหวัดโอ้โหแสบไม่รับหัวฉันอะผู้ชายสมัยนี้เนี่ยนะมันไว้ใจยากยิ่งผู้ชายแท้ๆนะที่ไม่ใช่เก้งกวางบางชนีนะหายากยิ่งกว่าทองอีกถ้ามีไว้ครอบครองแล้วนี่แน่จ๊ะระวังไว้ให้ดีเลยระวังอะไรของแกก็ระวังว่าสามีของเราเนี่ยนะจะกลายไปเป็นสามีแห่งชาตินะสิจ๊ะโดนเทไม่รู้ตัวนะจ๊ะน่ากลัวน่ากลัวเออระวังให้ดีนะมีไม่ดีไม่มีดีกว่าเนาะแกเออจริงเอ้าเจิดฮะเป็นไรอ่ะทำไมแกต้องทำหน้าซีเรียสขนาดนั้นด้วยนี่อย่าบอกนะว่าคุณพาคงเขาแอบไปมีกิ๊กอ่ะอุ้ยจะบ้าเหรอแกฉันก็แค่ถามเฉยๆอ่ะแต่ว่าอย่างคุณพาคมเนี่ยนะจะมีกิ๊กหวานซะขนาดนี้เมียอยู่ไหนผัวอยู่นั่นเลยจริงโอ๊ยนู่นไงพระเอกมานู่นแล้วอายุยืนพูดแล้วก็มาเชียสวัสดีครับทุกคนแหมสวัสดีค่ะคุณพาคมนี่กลัวว่ายายเจิดจะหายเหรอคะตามมาหาถึงที่นี่หวั่นใจ เผอิญว่าฉันมีธุระด่วนอะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะเอ้าอะไรวะเทเพื่อนเลยสามีมาเทเพื่อนเลยนี่ไงไปก่อนนะเออไปเถอะไปเถอะถ้างั้นผมไปก่อนนะครับค่ะโอนคืนค่าอาหารด้วยนะบ๊ายบายเจอกันแกโอ้ยดูสิน่ารักอ่ะฉ่าป่ะเธออาจจะลืมเวลา